The Truth เจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะเราจะมาตามดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มสร้างไทยกันค่ะที่ขณะนี้ออกมาสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงโดยผ่านพระปรมาภิไธยหลังจากที่เจ๊หน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หันหลังให้กับพรรคเก่านายเก่าก็ออกมาจับมือกับผู้ร่วมอุดมการทางการเมืองคุณหญิงหน่อยก็ได้จัดตั้งกลุ่มสร้างไทยขึ้นมาโดยประกาศจุดยืนแรกนั่นก็คือไม่แตะสถาบันและไม่ดึงสถาบันมาอยู่ในวังวนของความขัดแย้งและล่าสุดค่ะคุณหญิงหน่อยก็ได้ขยับกลุ่มสร้างไทยเคลื่อนไหวออกแถลงการครั้งแรกสนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงโดยผ่านพระปรมาภิไธยโดยในวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกลุ่มสร้างไทยได้โพสต์ Facebook ถึงแถลงการเขาว่าขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายหนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งขั้นตอนต้องผ่านการทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณหญิงหน่อยระบุไว้เขาว่าแถลงการกลุ่มสร้างไทยกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจและหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่จากการที่ภาคประชาชนฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องร่วมกันว่าสมควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เป็นองค์กรยกร่างนั้นในที่สุดได้มีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาโดยให้มีสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน200คนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งในที่สุดรัฐสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบในวาระหนึ่งแต่มติเสียงข้างมากของรัฐสภาก็คือสมาชิกวุฒิสภาเกือบทั้งหมดและส.ส.พรรคพลังประชารัฐกลับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่24และ25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านวาระ2คงเหลือเพียงวาระ3ต้องรอไว้15วันจึงจะลงมติได้กลุ่มสร้างไทยขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการที่รัฐสภาเสียงข้างมากขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดและส่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการสมคบคิดเพื่อทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.เป็นไปไม่ได้ยิ่งศาลรัฐธรรมนูญขอความเห็นจากบุคคล4คนคือนายมีชัยรุจชุพันธ์นายบวรศักดิ์อุวันโนนายสมคิดเลิศไพฑูรย์และนายอุดมรัตน์อมฤตซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีจุดยืนข้างฝ่ายประชาธิปไตยหรือไม่ก็ยิ่งทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นการที่รัฐสภาลงมติในวาระ1และวาระ2ไปแล้วย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐสภามั่นใจว่ามีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยใช้ระบบสสร.ซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเมื่อผ่านวาระ3ก็จะมีการประชุมเปิดรัฐสภาในวันที่17และ18มีนาคม2564จะไปสู่การทำประชามติหากผ่านประชามติจะมีการเลือกสสร. 200คนโดยประชาชนเมื่อสสร.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จจะต้องทำประชามติอีกครั้งถ้าผ่านจึงทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและจะมีการเลือกตั้งกันตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งถือเป็นฉบับประชาชนอย่างแท้จริงและจะเป็นฉบับแรกของประเทศไทยที่ประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงไม่มีเหตุผลและความเหมาะสมใดเลยที่จะสมคบคิดกันหยุดยั้งการดำเนินการเช่นนี้นอกจากต้องการจะปกป้องระบบเผด็จการอำนาจนิยมที่เกิดจากการรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจเท่านั้นด้วยเหตุนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรที่จะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนการลงมติในวาระ3และถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าศาลไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยก็จะทำให้ระบบรัฐสภาแข็งแรงขึ้นเพราะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้เป็นรายมาตราหลายมาตราหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับภายใต้ข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญเองเป็นอำนาจโดยเฉพาะของรัฐสภาหรือมิเช่นนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็ควรจะยืนยันว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจก่อนการลงมติวาระที่3
ฝ่ายค้านก็จะต้องคิดให้ดีว่าจะผ่านร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีส.ส.ร.เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยก่อนการลงมติดังกล่าวฝ่ายค้านก็ควรที่จะหาวิธีการไม่ให้มีการลงมติจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจทำได้หรือไม่หากฝ่ายค้านลงมติเห็นชอบวาระ3โดยยังไม่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยส.ส.ร.นั้นใช้ไม่ได้เพราะรัฐสภาไม่มีอำนาจก็จะทำให้รัฐบาลโดยความร่วมมือกับส.ว.สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ทุกประเด็นเว้นแต่จะไม่ผ่านประชามติกลุ่มสร้างไทยจึงขอวิงวอนทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันผ่าทางตันของประเทศเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริงอย่าเอาแพ้ชนะกันในสิ่งที่ในที่สุดแล้วไม่มีใครชนะแต่ทุกคนและประเทศแพ้หมดค่ะและนั่นก็คือแถลงการครั้งแรกของคุณหญิงหน่อยหลังจากที่ออกมาก่อตั้งกลุ่มสร้างไทยเราคงจะต้องจับตาดูท่าทีกันต่อไปค่ะว่าแนวคิดนี้ใครจะเอาด้วยบ้าง The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย